อุอยู่ล่างนั่นเองนะคะสระอุอยู่ล่างนะคะฉะนั้นนักเรียนรู้จักสระอุหรือเปล่าคะคะหน้าตาเป็นยังไงเอ่ยสระอุหัวเป็นยังไงสระอุหัวเป็นยังไงเอ่ยรูปของสระอุหัวจะกลมๆแล้วก็ลากหางลงมาข้างล่างใช่ไหมคะฉะนั้นเรามาดูสิคะทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะรูปสระอันนี้รูปสระตัวอะไรเอ่ยสระอุนะคะอ่านออกเสียงนะคะอ่านออกเสียงรูปสระนี้เป็นออกเสียงเป็นอุนะคะอุอันนั้นเรียนต้องทำเสียงสิคะอุออกเสียงพร้อมกันค่ะอุอุสังเกตปากของนักเรียนเป็นไงคะอุสังเกตเป็นไงคะเสียงนั้นจะกลายเป็นเสียงอะไรแล้วเสียงสั้นนั่นเองนะคะสระอุนะคะออกเสียงรูปของสระอุอ่านออกเสียงว่าอุเป็นสระเสียงสั้นคะเก่งมากเลยสระเสียงสั้นนะคะนอกจากนี้นักเรียนควรจะรู้จักนะคะวิธีเขียนสระบ้างนะคะเอามาดูค่ะวิธีเขียนสระอุนะคะถ้านักเรียนนำตัวสระอุนั้นสระอุไปเขียนไว้ข้างบนนั้นถูกตำแหน่งไหมคะไม่ถูกตำแหน่งอ่านไม่ออกแน่ๆเลยนะคะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้ในเรื่องราวของการเขียนสระอุนะคะฉะนั้นสระอุนั้นให้เขียนแบบไหนคะใครทราบบ้างเอ่ยเรามาทบทวนกันก่อนเขียนยังไงคะให้เริ่มเขียนจากตัวไหนก่อนตัวอักษรก็คือตัวหัวนะคะตัวหัวของสระอุนั่นเองนะคะให้เริ่มเขียนจากตัวหัวอักษรนะคะเช่นเอามาดูรูปเลยเห็นไหมคะอันนี้คือรูปอะไรนะรูปอะไรคะสระอุนะคะเวลานักเรียนเขียนนักเรียนต้องรู้จักวิธีเขียนด้วยนะคะบางคนเขียนลากมาเหมือนกับยาวๆมาก่อนอย่างนี้แล้วมาเติมหัวอย่างนี้ก็ไม่สวยคุณครูดูรู้ทันทีเลยว่านักเรียนเขียนรูปร่างของสระอุนั้นไม่ถูกต้องคะเหมือนกับนักเรียนเขียนเลขอะไรนะเลข8นักเรียนจะวงกลม2วงกลมจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะต้องเขียนให้ถูกต้องด้วยนะคะเรามาดูเริ่มต้นการเขียนสระอุก่อนนะคะตำแหน่งที่1เราก็ต้องม้วนหัวนะคะม้วนหัวกลมๆก่อนนะคะตำแหน่งที่1เราลากมาทางไหนก่อนคะเส้นโค้งนะคะเส้นโค้งไปจากไหนคะจากขวาไปทางซ้ายนะคะนั่นลำดับที่1นะคะโค้งจากทางขวาเห็นไหมคะไปทางซ้ายลำดับที่2โค้งกลับไปไหนคะโค้งไปด้านบนคะเป็นวงกลมนะคะโค้งไปด้านบนกลายเป็นหัวแล้วใช่ไหมคะหัวกลมๆแล้วก็ทำไมคะลากเส้นตรงลงมาข้างล่างนะคะตำแหน่งที่3อันนี้คือการเขียนรูปร่างของสระอุคะเป็นสระอุนะคะทีนี้เมื่อนักเรียนรู้จักรูปร่างของสระอุแล้วนะคะทีนี้การเขียนและวางตำแหน่งนะคะตำแหน่งของสระอุนั้นควรจะอยู่ที่ไหนล่ะใครทราบบ้างอยู่ข้างล่างข้างล่างอะไรเอ่ยข้างล่างอะไรคะโอ้โหเก่งจังเลยนะคะข้างล่างตัวพยัญชนะนั่นเองนะคะฉะนั้นการเขียนและวางตำแหน่งนะคะสระอุนะคะสระอุนะคะให้เขียนไว้ใต้พยัญชนะนะคะใต้พยัญชนะต้นนะคะใต้พยัญชนะต้นก็คือตัวอะไรคะพยัญชนะต้นนักเรียนรู้จักหรือเปล่าเอ่ยก็คือตัวพยัญชนะไทยนั่นเองนะคะอยู่ข้างใต้ต้นพยัญชนะต้นมาดูตัวอย่างก่อนตัวอย่างนะคะที่สระอุนะอยู่ตำแหน่งข้างใต้ตัวพยัญชนะต้นเช่นคำว่าดูตัวอย่างก่อนนะคำนี้อ่านว่าอะไรคะอ่านว่าอะไรเอ่ยคำว่าดุนะคะเด็กชายพีรพลยุทธวารีชัยอ่านออกหรือเปล่าครับถ้าอ่านออกออกเสียงดังๆนะคำนี้อ่านว่าอะไรคะดออุดุนะคะคำว่าดุถ้านักเรียนไม่รักษาระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนคุณครูก็ทำไมนะคุณครูก็ไหมคะอบรมสั่งสอนนักเรียนบอกว่าครูดุแล้วคุณครูจริงๆแล้วคุณครูดุหรือเปล่าคะไม่ดุถ้านักเรียนตั้งใจเรียนนะคะต่อไปค่ะ
คำต่อไปอันนี้คือดอเด็กนั้นเป็นพยัญชนะต้นสระอุนั้นอยู่ตำแหน่งข้างใต้พยัญชนะต้นก็คือดออุดุเอาอีกคำหนึ่งตัวนี้ล่ะคะอ่านว่าอะไรคะยออุยุนะคะยออุยุอันนี้เป็นตัวสระอุที่ไม่มีตัวสะกดนะคะยออุยุนะคะถ้าเรียนโตขึ้นไปกว่านี้อาจจะมีคำที่เป็นพยัญชนะต้น2ตัวก็ได้นะคะอันนี้ต้องเรียนรู้ในพยัญชนะต้นตัวเดียวก่อนนะคะมาดูคำต่อไปคำนี้ละคะอ่านว่าอะไรคะพออุผุเช่นอะไรเอ่ยต้นไม้ทำไมคะต้นไม้ที่มันถูกน้ำท่วมน้ำท่วมเป็นเวลานานๆมันก็จะตายแล้วเกิดอะไรขึ้นคะมันก็จะมีตัวมอดเข้าไปกินทำให้ต้นไม้นั้นเป็นไงคะพออุผุนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูต่อนะคะนักเรียนเข้าใจแล้วใช่ไหมคะตัวอย่างที่เป็นการเขียนและวางตำแหน่งสระอุให้เขียนไว้ข้างใต้พยัญชนะต้นเห็นไหมคะตำแหน่งที่สระอุเขียนข้างใต้พยัญชนะต้นนักเรียนจะนำสระอุไปเขียนไว้ข้างบนได้ไหมคะไม่ได้นะคะตำแหน่งของเขาวางอยู่ข้างล่างถ้าข้างบนนั้นต้องเป็นเครื่องหมายที่เป็นรูปของวรรณยุกต์ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนต่อไปนะคะในชั่วโมงต่อไปนั่นเองนะคะนี่มาดูต่อนะคะติดตามดูให้ดีๆนะสระอุนะคะสระอุมีตัวสะกดบ้างนะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นสระอุที่ไม่มีตัวสะกดใช่ไหมคะเช่นดออุดุยออุยุหออุผุทีนี้มาดูสระอุที่มีตัวสะกดบ้างละคะเขาจะวางไว้ที่ไหนตำแหน่งของสระอุที่มีตัวสะกดก็คือพยัญชนะที่อยู่ข้างหลังนะพยัญชนะที่อยู่ข้างหลังพยัญชนะต้นเราเรียกว่าอะไรคะตัวสะกดคะค่อยๆตามทีละบรรทัดนักเรียนก็จะเข้าใจนะคะสระอุที่มีตัวสะกดนะคะก็คือพยัญชนะที่อยู่ข้างหลังพยัญชนะต้นเราเรียกว่าตัวสะกดคะยกตัวอย่างเช่นคะยกตัวอย่างเช่นคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยอ่านว่าอะไรเอ่ยสออุอัดต้องกดตามตัวเลยก็แล้วกันนะคะสออุขอสุกนะคะออกเสียงเหมือนตัวกอไก่เป็นตัวสะกดใช่ไหมออกเสียงเหมือนตัวกอไก่แต่เวลานักเรียนเขียนนักเรียนก็เขียนคำว่าสุกตัวนี้สุกตัวนี้แปลว่าความสุขครับความสุขถ้าจะใช้คำว่าความสุขก็คือใช้ตัวนี้ถ้าใช้คำว่าสุกกอไก่แสดงว่าสุกอย่างชนิดร้อนใช่ไหมคะเช่นข้าวสุกนะคะคำว่าสุกอะไรเป็นพยัญชนะต้นตอบพร้อมกันค่ะอะไรเป็นพยัญชนะต้นคะสอเสืออะไรคือสระสระอุตำแหน่งสุวางไว้ที่ตรงข้างใต้พยัญชนะต้นนะคะเสร็จแล้วตัวอะไรเป็นพยัญชนะตัวสะกดล่ะคะตัวอะไรเอ่ยขอไข่คำว่าสุกนะคะเมื่อสักครู่นี้นักเรียนสะกดคำว่าสออุสุใช่ไหมคะสุเมื่อนำพยัญชนะตัวสะกดมาใส่ก็กลายเป็นสุกแล้วเมื่อกี้เมื่อนักเรียนอ่านอะไรคะอ่านคำนี้ใช่ไหมคะยออุยุไม่มีตัวสะกดคะยออุยุมีตัวสะกดไหมมีไหมคะมีไหมคะไม่มีตัวสะกดนะคะคุณครูมาใส่ตัวสะกดบ้างนะคะเช่นคำนี้ค่ะยออุยุมาสักครู่ใช่ไหมคะเติมตัวสะกดงองูมาเป็นตัวสะกดกลายเป็นอะไรแล้วเป็นอะไรคะออกเสียงพร้อมกันหนึ่งสองสามยออุงอยุงนั่นเองเห็นไหมคะคำนะคะคำในภาษาไทยนั้นสนุกน่าเรียนรู้นะคะฉะนั้นคำว่ายุงยอยักษ์เป็นพยัญชนะต้นสระอุวางตำแหน่งอยู่ข้างใต้ตัวพยัญชนะต้นคือยอยักษ์ยออุยุนะคะมีตัวสะอุตัวสะกดคืององูเป็นยออุงอยุงความหมายเปลี่ยนไปแล้วนะคะได้แล้วใช่ไหมคะ
เข้าใจแล้วนะคะพยัญชนะที่มีตัวสะกดนะคะผสมด้วยสระอุกับพยัญชนะที่ไม่มีตัวสะกดนักเรียนเข้าใจแล้วนะคะเมื่อเข้าใจแล้วนะคะเรามาเล่นเกมกันดีกว่าเกมปริศนาภาพนะคะตอบนะคะปริศนาภาพนะคะปริศนาภาพตอบคำตอบเป็นสระอุนะคะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมปริศนาภาพคำตอบเป็นสระอุนะคะมาดูค่ะมาทายปริศนา